สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดีแอนชาร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเช็คชื่อ10วัน months กับ Hero Free นะครับผมคิดว่ากิจกรรมนี้เลือกฮีโร่ตัวไหนดีวันนี้ TMC มีคำตอบนะครับโดยวิธีการทำกิจกรรมนี้ครับก็จะง่ายๆนะครับแค่สมมติคุณเข้าเกมและล็อกอินให้ครบ10วันนะคุณจะได้รับสกินเลือกรับ1สกินที่คุณอยากได้ไปเลยนั่นเองนะครับมาเข้าสู่คำถามว่าเราควรจะเลือกตัวไหนดีครับพี่นะครับส่วนตัวเนี่ยเอาจริงนะครับนั่นก็แล้วแต่คนเนี่ยบางคนเข้าถนัดเมดก็เลือกเป็นพวกอิกกี้หรือว่าจินน่าไปหรือว่าขนาดไฟเตอร์หรือว่าขนาดโรมนะครับแต่ว่าทั้งนี้นะครับเราพูดถึงตัวที่มีประโยชน์และก็โปรเพลเยอร์หยิบกันมากที่สุดในช่วงนี้ฮีโร่ตัวนั้นก็คืออิกกี้นี่นะครับเป็นตัวที่แจกดาเมจได้ไวมากๆนะสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะสกิลคร่าวๆสกิลหนึ่งจะเป็นการปาพลังออกไปนะครับสามารถปาได้แบบต่อเนื่องและยิ่งสแต็กเยอะยิ่งดีนะครับโดยสกิล2จะเป็นการเพิ่มความเร็วและสมมติไปแปะใส่ศัตรูแล้วเรากดสกิล1ใส่ศัตรูเนี่ยถ้าโดนฮีโร่ที่เราแปะไว้เนี่ยจะสามารถกดสกิล1ได้รัวๆนะแล้วก็อัลติเมทสกิลเนี่ยเป็นอัลติเมทสกิลที่สามารถปล่อยได้ไกลนะครับแล้วก็เลดเกมเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับใช้ในการตัดเลือดศัตรูก่อนเข้าไฟได้เป็นอย่างดีเนี่ยประโยชน์ค่อนข้างที่ครบครันส่วนวิธีการเล่นเนี่ยแนะนำให้เดินตามโรมนะครับให้เข้าให้ยืนหลังๆโรมไว้นะครับพยายามแบบสร้างดาเมจระยะไกลเนี่ยแล้วเลดเกมเนี่ยอัลติเมทสกิลเนี่ยพยายามใช้ให้มันโดนหลายๆคนนะครับมันจะมีประโยชน์มากๆสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวที่มีประโยชน์อยู่แล้วสำหรับอิกกี้นะครับแต่ว่านะครับมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเล่นคนเดียวแล้วแบกทั้งทีมได้นะสำหรับอิกกี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างนะไม่ใช่โปรเพลเยอร์เนี่ยเขาเล่นกันเป็นทีมนะครับอิกกี้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็พวกเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเขาก็เสริมกันช่วยแบบบางคนเขาบังอิกกี้อะไรเงี้ยมันมีการแบบวางโพสิชันต่างๆนะครับมาโคเกมรายละเอียดในเกมต่างๆเนี่ยมันทำให้อิกกี้เป็นตัวที่ต้องแบนแต่ว่าในแรงค์เนี่ยปกติคุณก็รู้นะครับเราเล่นแรงค์เนี่ยเราไม่ได้บางทีเรามาแค่3คนเรามาแค่คนเดียวนะครับมันก็ไม่ได้มีคนมาป้องกันเราเข้าใจปะเราก็ได้โดนโฟกัสได้ง่ายนะครับบางทีเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วแต่เพื่อนไม่ทำหน้าที่ของเขาบางคนเนี่ยเป็นแอสซัสซินเราทำดาเมจเปิดไปให้แล้วนะครับเพื่อนไม่เข้าไปปิดมันก็เท่านั้นนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ถ้าตัวมีประโยชน์อะอิกกี้สามารถเล่นได้กับหลายนานแน่นอนแต่ว่าถ้าสมมติจะขึ้นแรงค์จริงอะผมแนะนำเป็นเวเลสครับถึงโปรเพลเยอร์เขาจะไม่ค่อยเลือกเวเลสในการแข่งครั้งนี้นะเพราะว่ามันโดนเนื้อไปเยอะนะแต่ผมว่าเวเลสก็ยังเป็นตัวที่น่ากลัวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งป่าหรือว่าออฟเลนนะมันสามารถที่จะชน1-4 1-2 1-3หรือว่าจะแบบออกเป็นสายเบิร์สอันติเมทสกิล2-1แล้วก็ออกมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็รออันติรีใหม่แล้วค่อยเข้าไปใหม่ก็ได้เล่นแบบนี้ก็ได้นะเป็นสายแบบว่าเบิร์สแบบจริงๆอ่ะอันติ2-1มันไม่ตายหรอกแต่ว่าผมว่าสำหรับเมดหรือแครี่ตัวบางที่โดนน่ะมีครึ่งหลอดนั่นเองนะครับแต่ก็ท่านี้นั่นคือคุณต้องกะจังหวะเข้าดีๆนะสำหรับเวเรสนะฮะประมาณนี้เลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าถามว่าเลือกตัวไหนดีผมแนะนำเป็น2ตัวนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากจะต้องการที่จะแก้ทางพวกแครี่ยืนตีทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่แบบว่าแวลแวนเฮลซิงไซน์นะครับหรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยผมแนะนำเป็นโตโร่ก็ได้นะโตโร่เป็นตัวที่ชนได้ดีเลยนะครับสำหรับผมที่เคยเล่นแบนนะผมเจอโตโร่เนี่ยผมยองตลอดเลยโตโร่มันเป็นตัวที่แข็งมากๆนะครับยกเว้นจะตัวที่เป็นจ่อก่ออย่างเช่นพวกไฮเตะอะไรพวกเนี้ยที่สลิมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าโตโร่อ่ะที่ผมเจอมันเก่งจนไปถึงเลดเกมนะพอถึงเลดเกมเนี่ยมันจะเริ่มดับลงมาแล้วนะครับแต่ว่าช่วงต้นเกมกับกลางเกมเนี่ยมันโอเคเลยนะสมมติแบบว่าเกมไม่ได้ตามมากเกมทรงๆอ่ะโตโร่จะเป็นตัวที่สามารถเล่นได้ดีเลยนะครับเอามาชนพวกแครี่ยืนตีนะครับอย่างเช่นเนี่ยแครี่ยืนตีนะแครี่นะครับเนี่ยทอนก็ได้เอลสุกมารับกระสุนก็ได้นะครับเวลลิตก็พอกันได้อยู่นะครับประมาณนี้เลยพวกวาลไฮพวกเทวนาตัวที่ติดเมตาหลายตัวนะครับก็สามารถกันได้อยู่อย่างเช่นยอนเนี่ยต้นเกมยอนไม่ค่อยแรงก็สามารถไปชนไปอะไรได้นะครับ
ต้นเกมของโตโร่เนี่ยก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้นะใครคิดเห็นยังไงคิดว่าสกินไหนในนี้คุ้มสุดก็สามารถที่จะมาบอกมาคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างนะครับเมื่อคืนก็ทำไป2คลิปนะครับยอดวิวก็ไม่ได้เยอะนะฮะไม่ได้เยอะเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราไม่สนใจแล้วเราสนใจแค่คอมเมนต์อย่างเดียวนี่ดูคอมเมนต์นะครับสวัสดีคุณเอาสวัสดีคุณพัฒนายมาลาด้วยนะครับชื่อโคตรคุ้นเลยว่ะนะครับพี่ครับไม่มีเลยหรอครับเรียกเฉยช่องพี่ดีมากนี่สวัสดีคุณพลซ่าด้วยนะครับพลเซอร์นะครับร้านค้าไม่ค่อยคุ้มกับกิจกรรมคว้าสกินคุ้มกว่าเพิ่งกดมาเมื่อกี้ได้โตโร่มา5คูปองเองอลิสซีเจนอีก15คูปองอาคอสว่ายน้ำอีก15คูปองกดพลาดทีนึง50คูปองนะอุ้ยแปลว่าคุณพลเนี่ยกดเป็นนะถ้ากดคนกดไม่เป็นเนี่ยมันโอกาสได้น้อยมากนะแต่ว่าน่าจะเสี่ยงนะสวัสดีคุณบอลไม่ใช่ด้วยนะครับสกินเวลเลตสกินอย่างคลาสสิกมากเลยครับการันตี100คูปองสำหรับผมเนี่ยถ้าหมุนไปแน่นอนครับว่าฝั่งขวาชัวร์เลยเพราะดวงผมไม่ดวงผมไปคลิกซี่หมดแล้วสวัสดีคุณบอลมาชาร์ดด้วยนะครับจริงๆถ้าคูปองผมออกผมจะจัดนะคูปองผมออกตั้งวันที่10นะไม่ทันกิจกรรมมันถึงวันที่6นะครับสวัสดีคุณเจริสนะครับสกินในตู้ไม่คุ้มแค่ไวโอเลตเพิ่งมาในรอบแรกครับในจอนก่อนเนี่ยไม่นานเองถ้าจะไม่ผิดเนี่ยถ้ารอบนี้500ถึง700ไหมนะก็มันก็เอาราคาประมาณนี้แหละครับสวัสดีคุณเจนิสด้วยนะครับก็คุณเจนิสมาเติมเกมผม300บาทกับคุณทักษิณนะครับแล้วก็เป็นคนเตือนผมว่าพี่มีกิจกรรมใหม่นะซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันแต่ว่ามันไม่มีแจ้งเตือนนะคุณเจนิสก็มาบอกขอบคุณมากนะครับไม่เคยได้เลยครับต้องบอกอย่างเดียวเลยครับโอ้โหดวงได้ดวงไม่ดีนะสวัสดีคุณชมสมชัยด้วยนะสวัสดีคุณเอ็ดนิวนะครับเขาเล่นใหม่ที่กำลังจะเติมกิจกรรมนี้ดีมากนะครับเน่สวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะสวัสดีคุณยาก็สวัสดีนะครับไม่คุ้มเลยพี่กิจกรรมนี้นะสวัสดีคุณซินเอเดโอนะครับไม่คุ้มเลยสวัสดีคุณชลธารบอกไม่คุ้มเลยสวัสดีอาร์ตเดียวไม่คุ้มเลยนะครับถ้ามันมีแต่คนบอกไม่คุ้มอ่ะถ้าได้ไวโอเลตมาผมก็ว่าหาอยู่นะได้เรื่องอย่างนะถ้าไวโอเลตอ่ะนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมเป็นกิจกรรมสกินมูคองนะครับยอดวิวเมื่อคืนเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสเลยนะเว้ยแต่ว่ายอดคอมเมนต์น่ะ12คอมเมนต์เลยดิเชี่ยคนได้สวัสดีเจนนี่นะครับสกินนี้จัดมาแล้วสวยแต่พูดมากนะครับหักคะแนนตรงราคาไม่ลงนะสวัสดีเจนนี่ด้วยนะคุณเจนนี่ก็เอามาอวดกันเรียบร้อยนะคุณเจนนี่เป็นคนที่เติมหลายสกินมากนะเหมือนจะไม่ค่อยเติมนะแต่ผมไปดูมาเนี่ยโอ้โหนึกว่าเมนป่านะมีทั้งลิงมีทั้งนาคอสมาสกินแคลรี่ก็ครบสกินเมย์ก็ครบทุกตำแหน่งเลยสวัสดีโจเซฟโจซานะสกินนี้สวยนะเพิ่งรู้ว่าพี่เล่นทาร่าจะติดเป็นม่วงเลยนะครับสุดโคตรสุดทำไมพี่ไม่ทำเป็นเม็ดส้มเลยนะครับถ้าได้นี่เอาไว้แอคได้เลยนะครับสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับจริงๆก็อยากจะทำแหละแต่แม่งเล่นไม่ไหวเม็ดม่วงเอ้ยเม็ดส้มเล่นไม่ไหวมันตึงไปเม็ดมันตึงไปแล้วช่วงนั้นก็คือทาร่าก็เป็นแบบว่าทาร่าเลือดตีธรรมดาไอโกสกิลแล้วเลือดไม่ลดไม่ได้ลดไม่ได้โหดเท่าตอนนี้นะครับตอนนั้นเองคือจริงมันมีประโยชน์ก็แค่รับเท้าแล้วก็ต้องมีคนแบบคอยทำดาเมจจากเพื่อนหลังในดีด้วยอย่างเช่นแครี่ดีๆก็ถือว่าทำให้ทาร่าเล่นง่ายนะสำหรับผมเนี่ยก็คือผมเป็นตัวรับเท้าได้เว้ยมันไม่ได้แบกอะไรเลยสามารถไปรับสกิลตึ๊กๆๆแล้วเพื่อนแบบแครี่ทำดาเมจจากข้างหลังตรึดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ได้แค่เยอะนะครับสมมติแครี่ดีๆก็ชนะนะครับอันนี้คือไม่ได้ดูคลิปจบนะครับทีนี้ต้องเสียไปไม่มีความเฮ้ยได้จะเรียกจังสวัสดีคุณอาร์ทเรียด้วยนะครับให้อยู่ที่8เต็ม10ครับอู้สกินนี้ถือว่าได้อยู่นะสวัสดีคุณบอลไม่ใช่ด้วยนะครับสกินนี้กลับมาครั้งที่2ครับไวมาก7เดือนนะครับสกินราคาไม่ได้เข้าตามจริงที่ราคานี้ต้องหลักตามจริงที่ราคา 2,000 แต่สกินนี้ราคาถูกมากเสียดายที่ผมไม่ได้เป็นนะครับไม่ผ่านอยู่หน้าเต็ม10นะไม่เข้าสงสัยครับก่อนเริ่มเกมอาจจะบ้อมเขาให้เก็บไอเทมอะไรเหรอครับเก็บ3อันที่คล้ายๆเป็นขาหมูมันเป็นแมงไอคาบูโตอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะสวัสดีโพลเซอร์ด้วยนะครับสกินลูกลากผมมาตั้งนานแล้วคือสกินนี้สวยเลย18 10มันติดตรงกับวองกับเป็นเม็ดครับคลิปที่แล้วเม็ดไม่ทันนะพี่ทำคลิปไวเกินพี่ทำคลิปแบบรัวมากนะบอกเลยนะสวัสดีโพลเซอร์ด้วยนะครับก็มาแบบว่ากลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากเล่นแรงมานานนะครับสวัสดีคุณไปไม่ได้สกินแดนไฮเตจะกลับมาไปได้สิไม่ได้แล้วสวัสดีคุณเอชนิวนะครับสวยงามนะเอฟเฟกต์สีแดงเวลาใช้แลดูแรงครับถึงจะไม่คีก็ตามเอาหาละเนี่ยจริงๆมันก็แล้วแต่ดวงนะแต่ผมเล่นเกมผมว่าบูคองก็เป็นตัวที่อันตรายมากเลยนะตัวเบิร์ดที่แบบเอาเรื่องสวัสดีคุณซินเอโร่เลยนะไม่7เต็ม10นะแต่ผมไม่ค่อยชอบมันนะไม่ค่อยชอบผมหรอสวัสดีคุณชลธารไม่7เต็ม10ครับสวัสดีคุณเจโจนะครับคุณเจโจมาคนแรกนะครับประมาณนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับคุณอาทเรียออนอยู่นะครับ
อาตูริยานะครับมาดูกันเลยว่าเราจะเจอตัวไหนนะครับแต่ว่าร้อยทั้งร้อยผมจะเจอฟอร์เรนติโน่เว้ยเจอกูครับนี่แล้วชื่อแม่งอย่างตึงโอเคอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมชนะแล้วกัน1 2 3ทุกคนจำชื่อไว้นะ1 2 3โอ้โหผมชนะเฉยเลยเฮียมึงอย่ามายองมึงอย่ามายองกับกูบอกแล้วกูหลับนึกสิล่ะกษณะเด้อเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยผมตบกอลเลียดว่ากอลเลียดรูเลอร์ทุกคนโอ้โหธรรมดาที่ไหนอะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่จบก็พิมพ์มาหน่อยละกันนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก่อนเรียนรู้เลิกสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันไว้เจอกันในคลิป 2เจอกันนะผมบ๊ายบาย